สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันตอนเศร้าๆเนาะจ้ะเนาะสวัสดีอันเพื่อนๆค่ะทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะสบายดีกันหมดทุกคนบ่ฮู้ว่าสิเหรอเบิ่งฝนตกทางเหือนเอ้ยค่ะเบิ่งแม่อากาศฝนตกหลินมัดมือค่ะมื้อนี้ ฝนตกหลินก็เมื่อกี้นี่ก็หลงบักแหงเด้อค่ะเป็นคึ้มๆค่ะอากาศเป็นคึ้มๆแต่ว่าอากาศประมาณสัก17-18องศาก็ถือว่าบ่หนาวไปเลยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันชื้นแค่นั้นแหละค่ะมันชื้นมาพ่อกันกับเอ้ยก็พามากินนั่นกาแฟนี่บ่คะมาเด้อเทกาแฟมากินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าหอมขนาดค่ะมีแหงมีแหงเนาะค่ะเนาะมากาแฟดำค่ะชื่นใจเนาะค่ะเนาะความสุขเล็กๆเล็กน้อยความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะประจำวันของแม่บ้านต่างแดนเนาะค่ะเนาะวันที่ฝนตกอากาศครึ้มๆมื้อนี้ก็บ่ได้ออกไปก็เลยนะคะเอ้ยก็นะนี่เมื่อวานนั้นไปซื้อของเข้าเฮือนมาค่ะเสื้อก็บ่ได้ออกมื้อนี้ก็บ่จําเป็นเพราะว่าก็บ่ออกก็ดีแล้วค่ะมันแชะแต่ว่าถ้าเฮาน่ะออกก็จําเป็นต้องออกมันก็ต้องได้ออกแม่นบ่ค่ะเอ้ยก็เว้าอันเฮาฟังม่วนๆเนาะค่ะเนาะมาเอ้ยน่ะพามาฮู้กาแฟค่ะฟังเสียงฝนตกลินนําเด้อค่ะได้เห็นอยู่บ่อันมันประตูเฮือนมันปิดมันเนาะค่ะเนาะเสียงฝนตกลินนั้นลมพัดข้างนอกค่ะมาหุบกาแฟเนาะจะได้ว่าเราเว้าหลายเลยตุ๊กตานี่จะแม่นมีแหงเนาะจ้ะเนาะกาแฟดำค่ะกาแฟดำอันคุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะตอนเช้าๆเนาะตอนเช้าๆของวันใหม่เนาะค่ะเนาะสดชื่นฝนตกลินก็ชุ่มฉ่ำว่างั้นเด้อไปคุยกันเรื่องเต้อมื้อนี้หนังสือพิมพ์ก็มีแต่ว่าอยู่ไกลพุ่นค่ะบ่ได้หยิบมาดอกแฟนเอ้ยพั่นไปเรือค่ะมื้อนี้พั่นไปแต่เช้าพุ่นไปตั้งแต่จักโมง7:30ออกจากเฮือนเช้าเด้อค่ะกาแฟก็บ่กินมื้อนี้หั่นอันเพิ่นฟ้าไปสงสัยเพิ่นนัดหมู่ไว้เพิ่นว่าหั่นเพิ่นนัดหมู่ไว้เพิ่นน่ะไปเอ็ดตะเลยอันของอันมันเป็นท่าเรือแล้วมันสิมีว่าอันซอยกันเอ็ดเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เอ็ดบ่แล้วเพิ่นว่าหั่นเนอเฮ็ดแล้วเนอบ่แล้วสงสัยอยากไปเอ็ดมันแล้วนัดหมู่เป็นอันหมู่เพิ่นก็3-4คนเนาะค่ะอยู่พุ่นแล้วไปตั้งแต่เช้าเอ้ยก็ต้มกาแฟเนาะค่ะเนาะเอ็ดอาหารอันขนมปังเฮอลงมาแล้วใส่เสื้อผ้าเสื้อมาเพิ่นอยากอันยันหล่มยันแต่เพิ่นก็ใส่เสื้อหนาๆเนาะเอ้ยก็เลยถามว่าตัวบ่กินกาแฟนําเฮาบ่บ่มื้อนี้เฮาต้องไปไว้มื้อนี้มันน่ะสายแล้วเพิ่นว่าเฮานัดหมู่ไว้เพิ่นว่าเอ้ยก็เลยบ่เป็นเด้อว่าก็เลยอันเอาว่าขนมปังอันอาหารเฮอพั่นไปก็หมดมื้อล่ะค่ะแต่ว่าทางอยู่ทางเรือนี่เพิ่นก็มีร้านอาหารเนาะค่ะเนาะมันเป็นอันคนจีนเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เอ็ดกันกันกินอยู่
เห็นเมื่อวานนี้เพิ่นก็กินอาหารนั้นพวกทอดมันทอดตะตนเที่ยงเพิ่นว่าเอ้ยเลยเอ็ดขนมไปเฮอเมื่อวานนี้ก็กินบ่หมดเพิ่นก็บอกเพิ่นก็เอามาเด้อกินบ่หมดเพราะว่าอันหมูพะนันไปทอดอันเฟรนช์ฟรายแล้วก็ก็บ่ดีเนาะค่ะเนาะอาหารส่วนมากมันสิมีแต่ผู้ชายเนาะค่ะผู้ชายเป็นพวกขัวเพิ่นก็ทำเมื่อกินซะเพิ่นก็บอกว่าเฮาอิ่มเพราะว่าวันนี้ก็เลยไปตั้งแต่เช้าค่ะแต่ว่าเอ้ยเอ็ดขนมมันอาหารเช้าเฮาพั่นไป4 แผ่นเลยเฮอไปเพราะว่าหลายกว่านั้นพั่นก็บ่เอาเพราะว่าเราเด้อพั่นกินกับหมูพั่นตอนเที่ยงตอนตื่นเช้าแล้วก็มีการต้มซุปเนาะค่ะเนาะซุปไก่ซุปเนื้อซุปอันสารพัดซุปเพิ่นน่ะค่ะบางเทื่อก็มีอันโต๊ะซี่เนาะค่ะเนาะเหมือนกันแล้วแต่เพิ่นจะทําก็ไปแล้วค่ะตั้งแต่อัน7 โมง 7 โมงครึ่งน่ะบ่ครึ่งซ้ําอันไปก็เลยแต่ว่าบ่ได้อันขี่สกูตเตอร์เด้อค่ะมื้อนี้เพราะว่ามันฝนหลงก็เลยเอารถอันขับรถไปก็เพิ่นว่าบอกเอ้ยว่าบอกเอ้ยตุ๊กตาว่าพ้อกันมื้อแลงเด้อเพิ่นว่าเอ้ยก็เลยว่าโอเคค่ะจ้าเอ้ยก็ว่าจ้าพอมื้อแลงว่ะก็เลยยักขึ้นยักหัวค่ะก็บ่ตีเนาะค่ะนัดหมู่ไว้ก็ต้องไปตามนัดเนาะค่ะเนาะคนทางนี้เพิ่นทําไปสายก็เพิ่นบ่ได้เด้อค่ะอันมันก็เกิดขึ้นน่ะค่ะถ้าเผื่อว่าเฮาไปอันตามนัดแล้วเฮาไปตรงเวลาแต่ว่าเกิดท่านเกิดนี้เนาะทางการจราจรก็มันก็มีค่ะแต่เพิ่นก็โทรบอกกันว่าเนาะแต่ส่วนมากคนทางอันทางยุโรปเนี่ยค่ะเพิ่นสิตรงเวลาเด๊ะเลยค่ะตรงเด๊ะก่อนก็บ่ไปอันก่อนก็บ่เยอะหลังก็บ่เยอะค่ะส่วนมากที่ว่าเอ่ยสัมผัสมานี่ที่เอ่ยอยู่นี่มาหลายปีนี่ก็ตรงเวลาค่ะเปี๊ยบแล้วเทื่อมาเยี่ยมเฮานี่ทางเทื่อมาก่อนอัน10-15 นาทีเนาะค่ะเนาะก็เห็นพันนั่งอยู่บนรถเด้อค่ะเห็นพันเอ็ดท่านเอ็ดนี่ละเผื่อพันน่ะฮอดเวลาพันก็เปิดประตูรถก็ย่างเข้ามาอันนี้ก็สําหรับกรณีอันเพื่อนฝูงของเอ่ยเนาะค่ะเด้อของอันแฟนเอ่ยที่พันมาอันติดต่ออันมาหากันค่ะแต่ว่าถ้ามันหาพันมาอันก่อนนี่พันก็ต้องบอกว่าลางเทื่อเฮาไปก่อนเวลานิดนึงเพิ่นก็บอกเด้อค่ะก็ดีคือกันค่ะเอ้ยว่ามันก็เป็นสังคมเนาะค่ะเนาะสังคมที่ว่าเฮาบ่ต้องมาท่าว่ามาอยู่บ่บ่มาอยู่บ่เนาะค่ะเนาะลางเทื่อเพิ่นท่าหมดมื้อก็บ่มาก็มีเนาะค่ะเนาะลางเทื่อหั่นที่ว่าเอ้ยเคยสัมผัสมาค่ะก็บ่เยอะค่ะบ่บ่อยแล้วก็บ่ได้มีการโทรบ่ได้การมีการบอกค่ะคือเงียบไปเลยนี่ก็คนทาก็เมื่อยก็จนเมื่อยซื่อๆเอ้ยยังเว้าเฮาฟังค่ะแต่ว่าส่วนมากคนทางอันเมืองเอ้ยอยู่นี่เพิ่นสิถ้านัดพัน8โมงนี่เพิ่นก็มาอัน8โมงโต๊ะเนาะเต็งตรงเวลาเนาะค่ะหรือไม่ก็5นาทีอัน10นาทีอันเข้าก่อนออกก่อน5นาทีนี่อยู่แล้วล่ะค่ะเพิ่นมาเว้นแต่คือเอ้ยว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิมาก่อนเพิ่นก็บอกเฮาเฮาก็ต้องอู้ประมาณสัก15หรือครึ่งชั่วโมงเนาะค่ะนอนเรือพันมาก่อนเพิ่นก็แต่เพิ่นก็บอกเฮาเฮาก็เตรียมตัวซั่นค่ะก็ดีคือกันเอ้ยว่าหั่นอันหลังคนที่ว่ามันนัดเฮาแล้วนี่บ่มาเนี่ยค่ะบ่มาแล้วก็เพิ่นบ่โทรเสยตุ้ยไปเลยก็มีเด้อค่ะเอ้ยก็เคยเจอมาแล้วแต่เพิ่นบ่แม่นคนบ้านเพิ่นเด้อค่ะส่วนมากก็เป็นบักคนบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะแล้วเพิ่นติดธุระแล้วเพิ่นลืมเพิ่นบอกหั่นบ่เฮาโทรไปหาเพราะว่าโอ้ยขอโทษลืมเพราะว่าว่าเฮาทาหมดมือก็มีค่ะอันนี้ก็เอ้ยก็เลยก็บ่ได้เว้าเพิ่นดอกค่ะแล้วเทื่อก็มันก็ลืมอีหลีเนาะค่ะเนาะมันก็ลืมอีหลีนี่มันก็เว้ากันบ่ได้แม่นบ่อันนี้แห่งเว้ากันอันเพิ่นเอิ้นแต่สังคมเนาะค่ะเนาะสังคมแต่ว่ามันก็มีคือกันที่ว่าทางนี้มาบ่ตรงเวลานี่ก็แต่ว่าเอ้ยว่าน้อยมากค่ะน้อยบ่ค่อยเอ้ยหยังบ่ได้อันบ่ได้เจอจุดหันค่ะถ้าสมมติคนทางพี่เด้อค่ะยังบ่ได้เจอจุดหันส่วนมากมีแต่อันคนทางฝ่ายเฮาเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมาแล้วเทื่อนัดไว้แล้วก็ลืมแล้วเป็นนัดคนอื่นต่อสิก็เทื่อเฮาเสียความรู้สึกก็มีค่ะอันนี้ก็เยอะอยู่ก็เอ้ยก็บ่ได้เว้าเผินนะคะแต่ว่ามันเป็นคลิปการกินกาแฟตอนเช้าๆเนาะจ้ะเนาะก็เลยหาเรื่องมาคุยอันต่างภาษาได้ทักทายกับอันเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่นบ่
เอ้ยว่ามันเป็นตามมันนิสัยของคนมากกว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการอันมือถือมันเยอะแม่นบ่มือถืออันมันมีเกือบทุกคนเนาะค่ะเนาะถ้าว่าอันมีเกือบทุกคนแล้วเฮาอันเขาว่าเขาลืมนี่กะเอ้ยก็จักหน่ะว่าสิเลยเนี่ยค่ะเอ้ยก็ว่าเอ้ยขี้ลืมอยู่นะแต่ว่าพันบ่ได้เป็นแบบมันเนี่ยค่ะบ่ได้ลืมว่าท่านนัดเพื่อนเฮาก็เฮากับพันอันมันอยู่นํามันอาเขียนด้าเนาะค่ะเนาะอันเฮาก็จดไว้ต่อมือต่อเตือนมันก็ขึ้นมันก็เตือนเฮาติ้ง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 เนาะค่ะเนาะเฮาก็เปิดมือเนื้อตื่นมาตอนเช้านี้ผู้เลอวันเกิดผู้เลออันมีนัดเนาะค่ะเนาะที่เฮาเอาลงอ่ะเนาะค่ะเนาะมันก็เตือนค่ะว่าหรือว่าเพิ่นบ่ได้ใส่บ่เอ้ยว่าสินี่ก็มีคือกันก็บ่เว้ากันค่ะแต่ว่ามันเป็นยุคสมัยใหม่นี่มันก็ต้องบางครั้งมันก็ต้องตามสมัยเนาะค่ะเนาะไปตามถ้าว่านัดแล้วบ่มาก็ต้องบอกเพิ่นเนาะค่ะเนาะหรือว่าบอกเพิ่นก่อนล่วงหน้าว่าไปบ่ได้เอ้ยตุ๊กตาก็เคยเป็นนะคะที่ว่านัดหมู่นัดฝูงแล้วนัดเพื่อนนัดฝูงแล้วสินี่อันอีก2มื้อเสียค่ะไปบ่ได้หรือว่ามื้อครึ่งนี่เฮารู้ว่าเออเฮาไปบ่ได้เอ้ยก็โทรบอกพันนะคะก็ต้องบอกน้องลองเทื่อพันคิดคิดโตนเนาะค่ะเนาะพันไปหาอันพวกกับข้าวอาหารมาไว้ทาเฮาปั่นกันกินเสียค่ะถ้าว่าไปหากันก็ขนมน้ําชามีหมดเนาะค่ะเนาะทั้งคนทั้งยุโรปทั้งคนทางบ้านเฮาว่างั้นเนาะปะที่ว่าติดต่อกันมีสัมพันธ์กันก็เพิ่นเฮาคือว่าเฮาเป็นแขกเนาะค่ะเนาะถึงเราเป็นหมู่เป็นคู่ก็เฮาก็เป็นแขกไว้หากันก็เพื่อนฝูงเพิ่นก็หาอันอาหารแซ่บๆไว้ทาถ้าเฮาบ่ไปเฮาก็ต้องบอกพันแม่นบ่เอ้ยเพิ่นคิดไปซินี่เด้อค่ะแต่ว่าเฮาบ่ไปแล้วเฮาบ่บอกนี่เพิ่นเอ็ดอาหารทานี่ก็เอ้ยก็ว่าเหมือนน่าเกลียดค่ะเอ้ยว่าสําหรับเอ้ยหั่นก็บ่เคยเป็นจักเทื่อหรอกค่ะก็บ่แน่ถ้าว่าเฒ่าไปหรือว่าไวคุณโสสูงๆอันขี้หลงขี้ลืมก็อาจสิมีมั่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอันพยายามบ่ทําโตคือเป็นค่ะอันนี้เอ้ยแห่งไซเฮาฝังแต่คนเพิ่นทาก็เลยเสียความรู้สึกแม่นบ่ก็อันนี้ก็เว้าเรื่องการอันการนัดหมายกันเนาะค่ะการนัดหมายแล้วบ่มาตามมันตรงเวลาน่ะบ่หรือว่าบ่มาตามนัดว่านัดแล้วไม่มาตามนัดแม่นบ่อันนี้เฮามันก็มีส่วนค่ะลางเทื่อก็สิ่งไปหลายเดือนเด้อค่ะถ้ามันเป็นไปหันก็ได้เนาะเทื่อหันก็เอ้ยนี่ก็เคยอันเจออยู่ค่ะแบบมีหลายเทื่ออยู่ก็สิ่งไปนานค่ะแต่ว่าสําหรับตัวเอ้ยยังบ่เคยเป็นที่ว่าผิดนัดนี่ยังบ่เคยเป็นอันนี้ค่ะก็ขอบคุณอันตัวผู้เจ้าหลายๆเนาะค่ะเนาะที่ว่ายังอันนั้นอยู่ถึงละขี้ลืมก็ยังอันยังเซฟตัวเองดีอยู่ค่ะบึงแม่มื้อนี้เว้าอันเว้าเรื่องการนัดหมายเนาะค่ะเนาะการนัดหมายอย่างพี่ฝนตกแม่นบ่พี่ฝนก็ตกหมดมื้อค่ะมื้อนี้ก็แต่ว่าเบิ่งฟังเสียงอันฝนอันหลงถูกอันกระจกกันหลังเหียนเอ้ยนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่แต่ว่ากรมอุตุพันธ์ก็บอกถูกค่ะมื้อนี้เมื่อวานพันบอกว่ามื้อนี้พรุ่งนี้ฝนจะลงทั้งวันแม่นบ่ฝนน่ะตกทั้งวันเพิ่นว่าตกหลินแต่ว่าเป็นอากาศ18องศาเพิ่นว่ามันก็บอกถูกลมก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าตอนแรงมันสิมีลมเยอะอยู่เพิ่นว่าตอนกลางวันนี่สิลมพอประมาณเพิ่นก็เว้าคักค่ะแดดไม่มีเพิ่นว่าแดดไม่มีเป็นอากาศเปียกชื้นแม่นบ่คุยกันม่วนๆเนาะค่ะเนาะอันผู้เหลืออันฟังเอ้ยรู้เรื่องก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะเด้อภาษาย้อเขยตุ๊กตาเว้าภาษาย้อด้วยจ้ะเด้อสาวย้อแม่บ้านต่างแดนจ้าแม่บ้านยุโรปค่ะเมืองเอ้ยอยู่นี่เป็นประเทศเอ้ยอยู่นี่เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองเอ้ยอยู่นี่เมืองร็อตเตอร์ดัมค่ะร็อตเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นี่ก็มีน้ำไหลจ้ะน้ำไหลเป็นประเทศน้อยๆเนาะค่ะเนาะ
กับโบดีแม่นประเทศใหญ่ค่ะอันน้ำพันหลายแล้วก็มีตึกพันสิสังตึกสูงเพราะว่าที่ดินพันน้อยค่ะหนอทางนี้เนาะที่ดินน้อยเพิ่งกะมีแต่เอาความสูงขึ้นไปว่าหันหนอปะในตัวเมืองกะอันมีแต่ตึกสูงสูงขึ้นค่ะอันบานช่องที่ว่าหลังเทืออันทางองค์กรพันซื้อหนอค่ะหนอพันกะมีนะคะอันเอื้อยังไซเออร์ฝังอันนี้ตามความที่เอื้อยสัมผัสมาเด้อหลังเทือทางองค์กรอันหรือว่ารัฐบาลหรือว่าทางองค์กรอันเอกชนพันซื้ออันซื้อบ้านหรือว่าซื้อบ้านแล้วสินี้เพิ่นซีลองเทือพังกระทุบทิมก็มีเด้อค่ะทุบทิมแล้วพังก็เอามาสร้างเป็นตึกคอนโดใหญ่ๆสูงสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่อันลองเทือว่าบ้านแถวนึงเนาะค่ะเนาะพันทุบทิมมดถ้ามันเป็นบ้านชั้นแบบที่ว่าอันเป็นบ้านชั้นเดียวหรือว่าอันนี้พังกระทุบทิมเนาะค่ะเนาะแล้วพังก็มาทําเป็นตึกใหม่แล้วก็คนอยู่ได้เป็น300 400นะคะในที่เดียวกันเพราะมันเป็นคอนโดใหญ่เนาะค่ะเนาะมันก็สร้างขึ้นกันเยอะค่ะแต่ละคอนโดนี่ก็แพงค่ะที่ดินทางเมืองอยู่นี่สิแพงขนาดเลยค่ะเดี๋ยวนี้บ้านนี่ก็แพงบ้านนี่ก็มันขึ้นราคาแล้วค่ะขึ้นสุดๆจนคนมันก็บ่นเลยค่ะเพราะว่าอันบางเทือก็มันแพงเกินไปเนาะค่ะเนาะแพงเกินไปแล้วมันบางเทืออยู่ในตัวเมืองนี่ก็คําเพลออยากอยู่นําตัวเมืองก็ใจแพงริ้วนะคะขนาดบ่ได้เว้าหาอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนี่แห้งแพงกว่านางเมืองอยู่ค่ะอัมสเตอร์ดัมก็คืออันแบงคอกเนาะค่ะกรุงเทพบ้านเฮาแม่นบ่เมืองอยู่นี่มันสิเป็นแถวเมืองเด้อคําว่าเทียบกันก็อันเอ่ยว่าโคราชเด้อเมืองอยู่นี่ถ้าว่ารอตเตอร์ดัมก็แถวโคราชค่ะเมืองมันสิเป็นแบบนี้โคราชหรือว่าเชียงใหม่เนาะค่ะมันเป็นเมืองอันมันบ่แม่นเมืองหลวงเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นเมืองอันก็เป็นเมืองนักท่องเที่ยวนะคะอันโรตเตอร์ดัมนี่เมืองล่องเหลือล่องเหลืออัมสเตอร์ดัมก็เมืองล่องเหลือเพราะว่าไปก็เหลือก็อยู่นําอันเนเธอร์แลนด์นี่มันมีแต่น้ําเนาะจ้ะเนาะมีแต่เหลือกับน้ําหลายเด้อค่ะเหลือน้ําแต่ว่าการจราจรทางเรือทางบกนี่เพิ่นเอ็ดดีดีค่ะทางเรือเพิ่นก็มีแท็กซี่เหลือเฮ้อเนาะค่ะเนาะทางบกมันก็มีอันรถล้างรถไฟเนาะค่ะรถบัสรถขนส่งสารพัดเนาะค่ะเนาะสําหรับคนแก่ได้สําหรับคนนั้นเด็กพิการแต่นี้เพิ่นก็พันทําดีค่ะว่ามันไปเป็นประเทศน้อยว่าหันเป็นประเทศน้อยเลยมันก็เลยดูแลรักษาทั่วถึงแต่ว่าเมืองเฮามันเป็นเมืองประเทศใหญ่เนาะค่ะเนาะมันมีหลายจังหวัดมันก็เลยดูแลอันถึงอยู่แต่ว่าถึงอันถึงคุมบ่หมดเสียค่ะนะแต่ว่าทางเมืองอยู่ในการก็ถือว่าพันคุมเยอะอยู่เด้อค่ะคุมหมดอยู่ขนาดออกไปนอกเมืองนอกตัวในการจราจรการตัวก็อยู่นําเกตเท่าๆกับอยู่นําตัวเมืองเด้อค่ะก็ไปมาก็สะดวกถ้าว่าผู้หรือบ่มีรถบ่ใช้รถสิค่ะเพิ่นก็มีอันมีจุดเธอหลงเนาะค่ะเนาะถ้านั่งรถอันรถไฟก็ไปไว้ก็ไปต่อมองนั้นต่อมื้อนี้เพิ่นสิมีอันนั้นเฮอแล้วก็มีการเช็คเนาะค่ะเนาะมันก็สะดวกไปอีกแบบนึงว่ามันเป็นเมืองน้อยมันก็เลยทางรัฐบาลมันก็ดูแลทั่วถึงค่ะแล้วก็อีกอย่างการอันขนส่งการแต่มันก็เป็นอีกแบบเนาะว่าเนาะหรือว่าสิหรือยังไซเฮาฟังเด้อจ้ะแต่ก็คือกันเว้านะคะรัฐอันทางอันทางเตือสันทางอันองค์กรใหญ่พันกะมีปัญหาเยอะอยู่จ้ะอันเตือก็ได้เพราะว่าคนกระบตีหรอกค่ะเนาะอันเมืองน้อยแต่ว่าบางทีมันดูแลรักษาทั่วถึงหมดกะทุกอย่างมันแทบเนาะอันแบบเพอร์เฟกต์เนาะค่ะเนาะมันเต็มไปหมดเนาะค่ะเธอทั้งอันการดูแลประชากรการนั้นการนี้เนาะค่ะทุกอย่างมันก็เลยเป็นที่ว่าคนทางพันก็เลยอันคือว่าดีขึ้นเนาะค่ะเนาะดีขึ้นนี่ก็คือทางว่าอันคือดูแลตัวเองดีขึ้นว่าว่าเนี่ยมันก็มีมั่งค่ะที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นอันบ่คักสิค่ะบ่คักนี่ก็คือว่าอันกินเงินหลวงแต่ว่าเฮาอันบ่สามารถดูแลตัวเองได้นี่ค่ะเพิ่นมันก็มีเด้อค่ะมันก็บ่มีก็มีทั้งคนนั้นถ้าเป็นบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าสิเหลือทั้งอันตั้งคนจนคนรวยเนาะค่ะเนาะนะว่าเพิ่นจนก็ก็บ่ได้เว้าเด้อค่ะเพิ่นมันก็บ่จนเพราะว่าทางนี้เพิ่นมีเงินเลี้ยง
ค่าบ้านค่าหันค่านี้เพิ่นกระจายหมดค่ะแต่ว่าเขาเพิ่นก็คิดเทินประชากรแต่ละคนแต่ว่าถ้าอยู่เนาะค่ะค่าบ้านเท่าเลยพันการถังรัฐบาลมันก็ซ้อยเนาะค่ากินค่าอยู่แต่ว่าถ้าเหาไปยันคนที่พันซ้อยแล้วไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายนี่มันก็มืดแม่นบอกค่ะเอ้ยคือเอ้ยมานั่งคิดเบิ่งเพราะถ้าว่าเหาใช้ประหยัดที่ว่าสังเกตเนาะค่ะเนาะที่เหาใช้ประหยัดหรือว่าเหาอุจักอันผ่อนสั้นผ่อนยาวเนาะค่ะเนาะเหาอุจักอันกินเป็นว่าหันไปกินเป็นอยู่ปินเนี่ยก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้แบบสบายเลยแต่ว่าเฮาอันใช้เกินตัวเนาะค่ะกินอันกินอยู่อันแบบอันเฟ้อฟ้าเนาะค่ะเนาะซื้อดะนี่ก็มันก็มืดเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าเนาะเอ้ยมานั่งคิดเบิ่งก็น่ะไปโทษทางรัฐบาลว่าพันบ่ซ้อยก็เปลี่ยนไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าทางนี้พันซ้อยเต็มที่เด้อค่ะเอ้ยว่าพันคักค่ะซ้อยเต็มที่แต่ว่ามันเป็นที่ว่าคนที่พันซ้อยนั้นน่ะไปอยู่จุดเหลือเนาะค่ะน่ะซ้อยตัวเองต่อบ่หรือว่าน่ะเฮ้อแต่ทางอันหลวงซ้อยสินี่ค่ะมันก็มีหมดเนาะค่ะเนาะทุกบ้านบ้านเมืองเฮาก็เป็นแม่นบ่ประเทศเฮาก็เป็นคือกันค่ะที่เห็นก็เป็นค่ะเฮาก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเนาะค่ะเนาะถ้าพันซ้อยแล้วเฮาก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปก็มันได้แม่นบ่แต่ว่าบางคนมันไปบ่ได้ค่ะบางคนก็ถอยหลังก็มีค่ะก็คือกันค่ะว่าอยู่ประเทศเลยก็คือกันถ้าว่าเป็นระบบการช่วยเหลือนี่ค่ะแล้วเด้อก็ซ้อยหลายก็จนว่าอันเป็นความเคยชินเนาะค่ะเนาะคนที่เฮาซ้อยก็บ่กระตือรือร้นเนาะค่ะเนาะก็เอ็ดไปทางลบสาก็มีค่ะแต่ว่าถ้าซ้อยแล้วไปทางบวกนี่ก็ทําให้ชีวิตชีวาชีวิตสดใสเนาะค่ะเจริญรุ่งเรืองเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าคือกันหมดทุกประเทศเลยบ้านทํามาหากินความคิดเนาะค่ะเนาะแนวคิดการนั้นหาจุดยืนนําชีวิตเนาะค่ะเนาะบางคนก็หาจุดยืนบ่พอก็จนว่าวันเหลือเฮาวันบัดเฮาน่ะมาหาพอพันร่างกายพันเอ็ดบ่ได้แล้วก็มีค่ะอันนี้หั่นแม่นบ่แล้วว่าคนบางคนหาจุดยืนพอก่อนที่วันนั้นน่ะมาถึงก็ได้ประคับประคองตัวเองไปจนถึงวันนั้นสิ้นอายุไขก็สบายไปเนาะค่ะเนาะบ่ได้ยากเผลอเอ้ยว่าหั่นมันก็มีหลายอย่างเนาะค่ะมานั่งสรุปแล้วก็คือการว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เจ้าเนาะค่ะเนาะตัวเองก็ทําตัวเองก็ทําดีก็ได้ดีเนาะค่ะเนาะไปทางลบก็ชีวิตเฮาก็ไปทางลบเนาะค่ะเนาะถ้าทางบวกก็มีแต่เพิ่มทวีว่าหั่นเนาะไปแต่ว่าถ้าอยากเพิ่มทวีก็ต้องมีแต่บวกกับบวกเลยค่ะเพราะว่าบางคนก็ไปลบกับลบนี่ก็มีแต่หนาอันลบทิ้งก็คือเฮาอันเอายางลบเนาะค่ะเนาะเขียนดินสอสมัยน้อยๆแล้วก็เขียนบ่ถือก็ไปลบเนาะค่ะเนาะบวกลบคูณหารเนาะก็สมัยนั้นเรียนทางอันอาจารย์เพิ่นสอนเนาะค่ะเนาะคุณครูเพิ่นสอนบางเทื่อถือไม้อันนั้นตีมือซ้ําเนาะค่ะเนาะสมัยนี้เพิ่นไปตีบ่ได้เด้อค่ะอันตีอันไปตีเด็กน้อยอันบวกลบคูณหารบ่ได้ค่ะเป็นความผิดเพราะว่าเป็นอันไปรังแกเด็กเนาะค่ะเนาะมันเป็นตามสมัยเลยว่าก็ความคิดของคนมันก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะการนั้นดํารงชีวิตก็เปลี่ยนยิ่งเดี๋ยวนี้โลกอันมันไวค่ะสังคมมันไวเดี๋ยวนี้สังคมไวไวนะคะวันเดือนนี้ก็ผ่านไปไวไวสําหรับเอ้ยทุกตานี่ไวค่ะหรือว่าเอ้ยเป็นไวคุณโสขึ้นบ่เอ้ยก็มานั่งคิดเบิ่งแต่ย้อนไปเมื่อเป็น10 20กว่าปีเนาะค่ะเนาะคือมันซ้าค่ะเอ๊ะแต่ก็เพียรน่ะค่ําถ้าไปโรงเรียนก็สมัยนั้นเนาะเอ้ยมานั่งเรียนก็เพียรน่ะหมดช่วงเช้าก็ตอนเช้าไปฮอดตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะก็หยาวเดี๋ยวนี้มันไวค่ะเร็วขนาดเลยเอ้ยถึงว่าคําบุญเลยอยากทําแต่ก็ฟ้าวทําเด้อจ้ะเด้ออย่าไปรัวอย่าไปมัวทานหลุมๆแรงๆบ่ได้ค่ะทําเลยคําอยากทําเด้อก็ได้สร้างชีวิตค่ะทําในสิ่งที่เฮาต้องการแล้วก็เดินไปให้ถึงจุดใดเดินไปหาจุดที่เฮาอยากยืนค่ะเดินไปหาจุดที่เฮาอยากยืนเอ้ยว่าถ้าเฮาบ่มีเป้าหมายในชีวิตก็ล้มเหลวเนาะจ้ะเนาะแม่นบ่เป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องมีทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนมีเป้าหมายเนาะค่ะเนาะการทําหั้นทํานี้ก็ต้องเฮามันมีเป้าเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบ่ยิงเป้าอันจุดยืนเนาะค่ะเนาะเป้าหมายก็คือจุดยืนไปยืนอยู่ตรงเลอสิเนี่ยค่ะอันนี้เอ้งอันใส่เฮาฟังค่ะเว้าเฮาฟังเพราะว่าบางครั้งก็ทําไปเรื่อยๆนี่ก็
บ่มีเนาะค่ะเนาะบ่ได้เฮาก็ต้องมีจุดยืนว่าเฮาน่ะยืนอยู่จุดเหลือเป้าหมายว่าน่ะเฮามันได้ตรงเหลือแม่นบ่มันจังมีอันมันจังเป็นทางบวกมันจังทําเฮากันตัวเองมีชีวิตชีวาเนาะจ้ะเนาะทําไปเรื่อยๆนี่ก็บ่ได้เด้อค่ะต้องเฮาต้องเฮาต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แม่นบ่เบิ่งแม่เอ้ยก็เว้าหลายอยู่เด้อค่ะมื้อนี้เว้าหลายในแต่เว้าก็เว้าม่วนๆดอกค่ะเว้าคุยภาษาเอ้ยตุ๊กตาพาฝันพากินกาแฟดําแล้วก็มื้อวันฝนตกอันนอกค่ะเนาะฝนตกลินเฮาบ่ได้ไปเตยก็พามานั่งดื่มกาแฟกะตั้งได้คุยกันค่ะใครเครียดคําบ่เหลือเปิดมาแล้วก็มาอันคําน่ะเบิ่งเอ้ยก็เบิ่งค่ะแต่ว่าคําเบิ่งเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆค่ะกับเป้าหมายก็คือให้คนดูเนาะค่ะเนาะให้คนติดตามแม่นบ่แต่ว่าถ้าคนบ่ติดตามเฮาก็ต้องทําไปอันทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปจนว่าวันใดมันมีคลิปปังขึ้นมาแม่นบ่มันก็ต้องมีหมดทุกคนแล้วค่ะเพราะเอ้ยคิดแบบนี้ทุกคนต้องมีคลิปปังแม่นบ่ถ้าบ่ซั่นเพิ่นก็บ่ทําแม่นบ่ถ้าวันใดมันปังขึ้นมาเกิดไปทุกล็อกว่าคนเออเว้าเอ้ยเอ้ยอันนี้แหละเว้าถูกจื้อแท้เปิดให้เราหมดจนนั้นจนจบคลิปกะเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆค่ะ1 + 1 1 + 1เป็น2 2 + 2เป็น4เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นลูกโซ่แม่นบ่ก็มันก็ต้องไปถึงเป้าหมายทุกคนเนาะค่ะเนาะเอ้าเอ้ยก็บ่เว้าเยอะเนาะค่ะเพราะเว้ามาหลายแล้ววันหยุดเนาะค่ะเนาะวันหยุดตอนเช้าๆเฮอพี่น้องเฮอพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขค่ะสดชื่นในการทําหั้นทํานี้เนาะค่ะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไปถึงจุดที่เราอยากจะยืนค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายดูแลคนรอบข้างเนาะค่ะสิ่งรอบข้างเนาะค่ะเนาะทําจิตใจให้สบายอบอุ่นเชื่อมั่นในตัวเองนะจ๊ะเด้อแล้วเอ้ยก็สิบอกว่าขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาพาฝันแล้วก็พบกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ